ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กนินจากันบ้างครับเด็กนินจาเป็นอีกเด็กหนึ่งนะที่ถือว่าเก่งแล้วก็น่าเล่นนะครับโดยหลักๆแล้วการ์ดนินจาของเราครับผมมันจะมีเวฟฟิลหนึ่งใบครับผมก็คือหมู่บ้านลับนินจานะครับผมใบนี้ถือว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่สำคัญและก็โหดมากครับโดยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือทุกครั้งที่มีมอนเตอร์นินจาของเราอัญเชิญลงสู่สนามนะครับเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์นินจาหรือนิชิสึอาครับผมจากในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับและถ้าเกิดมอนเตอร์นินจาหรือนิชิสึอาของเราถูกทำลายนะครับผมด้วยผลของการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามเราสามารถรีบูทการ์ดมอนเตอร์นินจาในสุสานของเรานะครับผมเพื่อแทนการถูกทำลายได้นะครับเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ขี้โกงมากๆเลยแหละเพราะว่าเราสามารถที่จะขุดการ์ดในสุสานก็ได้ถ้าเกิดมีการถูกทำลายหรือถูกตีตายขึ้นมาเรารีบูทการ์ดในสุสานนะครับผมเราก็สามารถทำให้มอนเตอร์เราไม่ตายได้ครับเรียกว่าถ้าเกิดสุสานหนาพอนี่คือเคลียร์ยากมากๆนะครับและการ์ดของนินจาก็มีแต่ละใบก็ถือว่าขี้โกงทั้งนั้นด้วยนะครับอ่ะขอเริ่มในส่วนของการ์ดมอนเตอร์นะครับผมฮันโซครับเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติเราสามารถเอาการ์ดเวทมนต์นิจิสึอาครับผมจากในเด็กนะครับผมขึ้นมือได้นะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษก็ตามนะหรือทำการหงายหน้าขึ้นมานะครับเราสามารถเอาการ์ดครับผมนินจาจากในเด็กครับผมขึ้นมือได้ครับเอาง่ายๆก็คือการ์ดใบนี้นี่มันเป็นการ์ดที่เสิร์ชจริงๆนะไม่ว่าจะลงแบบไหนก็ตามลงแบบปกติเสิร์ชเวทมนต์นะครับผมลงแบบพิเศษเสิร์ชการ์ดมอนเตอร์นะครับอ่ะก็ถือว่าฮันโซนี่ก็คือการ์ดสำคัญเลยนะครับถัดมาครับผมเยลโล่ดราก้อนนินจาครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ครับผมนอกจากผลของเอฟเฟกต์ของนินจาหรือนิชิสึอาเท่านั้นนะครับโดย1เทิร์นนะเราสามารถนำการ์ดนินจามอนเตอร์กับนิชิสึอาครับผมในมือหรือการ์ดที่หงายหน้าในสนามลงสู่ศาลนะครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดเวทมนต์กับดักนะครับผมในสนามนะครับผมทำลายทิ้งครับใบนี้สามารถทำลายฝ่ายตรงข้ามก็ได้ทำลายของเราก็ได้และเอฟเฟกต์นี้สามารถทำในเทิร์นใครก็ได้นะครับพลังโจมตีการ์ดใบนี้สูงถึง 3,000 เลยนะครับถัดมานะครับผมทวายไลท์นะครับผมใน1เทิร์นนะครับผมเอฟเฟกต์ใครก็ได้ครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดมอนเตอร์นินจานะครับผม1ใบเพื่อรับเอฟเฟกต์ผลอย่างใดอย่างหนึ่งครับโดยเอฟเฟกต์แรกครับผมก็คือเทิร์นนี้มอนเตอร์นินจาหรือนิจิสอาของเราจะไม่ถูกทำลายนะครับผมจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การ์ดนะครับและยังไม่พอครับผมเอฟเฟกต์อันนึงก็คือมอนเตอร์นินจาของเรา1ตัวพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 ครับการ์ดใบนี้เราแค่ทิ้งนินจาในมือนะและเทิร์นใครก็ได้ครับผมสามารถทิ้งได้ทุกเมื่อเลยนะครับถัดมานะครับผมเยลโล่นินจาครับผมเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรือทำการฟลิปไงหน้าขึ้นมานะครับเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์นินจานะครับผมจากเลเวล4ครับผมหรือต่ำกว่านะจากในมือนะครับผมเข้ามาในสนามในภาพตั้งโจมตีหรือความหน้าตั้งป้องกันก็ได้นะครับและเทอร์นี้เราไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์จากไอต้าเด็กได้เลยนะนอกจากมอนเตอร์สายนินจาเท่านั้นนะครับตัวของเยลโล่นินจาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ดที่ดีมากๆนะเพราะว่าหากลงมาปุ๊บเนี่ยหากลงปกติปุ๊บเราสามารถเติมมอนเตอร์ได้ทันทีครับนะต่อมานะครับผมตัวของเอบิสึครับใน1เทิร์นนะครับผมหากเรามีการ์ดมอนเตอร์นินจาใบอื่นนอกจากเอบิสึอยู่นะครับผมเราสามารถจะไล่การ์ดในมือฝ่ายตรงข้ามนะครับผมการ์ดเวทมนต์กับดักนะครับกลับขึ้นมือนะครับผมเท่ากับจำนวนนินจาใบอื่นที่เราควบคุมอยู่นะครับก็ถือว่ามันเป็นการ์ดดีดแผงหลังแหละหลักๆเลยนะครับอันนี้เป็นนิจิสึอาครับผมตัวของการ์ดจั่วนะก็คือทำลายการ์ดครับผมนิจิสึอาทุกใบของเราในสนามจากนั้นจั่วการ์ด2ใบนะครับอันนี้เป็นใบสำคัญเลยนะใน1เทิร์นครับผมเราสามารถนำการ์ดนินจามอนเตอร์ในมือของเราทิ้งลงสู่ศาลนะครับจากนั้นนะครับผมหาการ์ดนิจิสึอาครับผมจากในเด็กนะครับผมเข้ามาในสนามเวทมนต์กับดักเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโหดเลยกับดักใบนี้ถือว่าแสบมากครับผมทำการเลือกเป้าหมายนะครับผมมอนเตอร์ดินจาของเรา1ตัวจากนั้นเป้าหมายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้าม1ตัวนะครับผมทำการนำการ์ดทั้ง2ใบลงสู่ศาลนะครับผมจากนั้นอัญเชิญมอนเตอร์เผ่ามังกรนะครับผมเดรสเสาหรือมังกรทะเลนะครับผมจากในเด็กครับผมโดยมีรีเวลครับผมผลรวมนะต้องมากกว่านะครับผมไอ้ต้องน้อยกว่านะก็คือเอาง่ายๆก็คือต้องรวมกันเนี่ยก็คือมากกว่ารีเวลที่เราจะอัญเชิญเข้ามาครับอย่างผมเนี่ยก็คือรีเวล4ใช่มั้ยตัวของดราก้อนเนี่ยครับผมก็คือรีเวล8ใช่ไหมอย่างน้อยฝ่ายตรงข้ามต้องมีมอนเตอร์อย่างต่ำรีเวล4นะครับผมเราถึงจะสามารถเรียกตัวของดราก้อนลงมาได้นะครับก็4-4รวมกันแหละนะตรงส่วนนี้นะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ออกจากสนามเมื่อไหร่มอนเตอร์ที่เราดึงเข้ามาจะถูกนำออกจากสนามไปด้วยนะครับถัดมานะครับผมเลือกเป้าหมายมอนเตอร์นินจาของเรา1ตัวนะครับผมและจากนั้นเป้าหมายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้าม1ตัวนำการ์ดมอนเตอร์ที่เราเลือกตัวนั้นรีมูฟออกไปนะครับนะและก็การ์ดมอนเตอร์ตัวนั้นจะไม่สามารถล็อกได้หรือใช้งานได้ครับผมมันก็คือคล้ายๆกับโอจามะล็อกโซนไม่สามารถลงได้นะครับ
และถ้าเกิดตราบใดที่การ์ดใบนี้ออกจากสนามเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมอนเตอร์ที่โดนรีบูฟไปนะครับผมก็จะโดนเอากลับเข้ามาในสนามอีกรอบนึงนะข้อดีของการ์ดใบนี้คือมันจัดการปิดผนึกโซนนะครับผมและในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเคลียร์การ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับที่เหลือเราก็ใส่ตามปกติเลยนะต้องบอกเลยว่าการ์ดทีมของมอนเตอร์นินจาเนี่ยสามารถจะรีเทิร์นกลับมาได้เรื่อยๆนะครับและต้องบอกว่าเด็กนินจาเนี่ยเป็นเด็กที่หาคนสู้ยากมากครับผมดังนั้นเวลาใครเจอขึ้นมามันจะคิดรับมือไม่ออกนะครับเรียกว่าพอเล่นขึ้นมาปุ๊บฝ่ายตรงข้ามนั่งแป๊บนึงนะขออ่านเทคก่อนใบนี้ไม่เคยเจอนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ทีมของฟิลิดิอุสนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในเทียเมตาที่ถือว่าโหดอีกอันนึงเลยเริ่มต้นนะครับอันนี้ตอนที่ผมใส่ในส่วนของมอนเตอร์ลิเวล5นะรูปแบบพิเศษเหมือนกันครับผมแต่ตอนหลังเปลี่ยนแล้วเอามาใช้เยลโล่ดีกว่าครับเยลโล่ดีกว่าอีกเพราะไอ้นี่มันต้องมีมอนเตอร์เราไม่ต้องมีไอ้เยลโล่นี่ลงได้เลยสบายดีกว่าเยอะนี่ครับผมนิชิอาครับผมทิ้งการ์ดเห็นไหมแปะเลยนะครับจากนั้นผมก็เปิดนิชิอาครับผมระเบิดทิ้งจั่วการ์ดอีก2ใบลงมานะครับลงมาอีกทีนึงนะเสิร์ฟการ์ดนิชิอาเสิร์ฟเวทมนต์นะครับลงมาครับผมทิ้งการ์ดโอเคต่อยหินตีซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดมาครับผมจับแซกทิ้งเลยนะครับไฟตรงข้ามเปิดบุ๊กออฟไลท์ป่าประโยชน์ครับผมเราเป็นการจับแซกครับไม่เกี่ยวกันแน่นอนครับผมว่าหลายคนไม่เคยเจอเด็กดีนะดังนั้นมันก็เลยมีสเต็ปแปลกๆออกมานะครับเปลี่ยนล่างนะครับดึงเข้ามานะครับผมดึงกลับขึ้นบื้อนะครับแซกทิ้งนะครับผมแล้วก็รีมูฟการ์ดนะครับปวดนะครับจั่วการ์ดขึ้นมานะครับผมลงมาเสิร์ฟการ์ดครับปวดนะครับเขาตายเราไม่ตายนะเพราะว่าเรารีมูฟการ์ดในสุสานแทนการถูกทำลายได้นะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามลงมานี่ผมก็จับปูชยันแซกเลยนะเราใส่ดาก้อนนินจาไปถึง3ใบสาเหตุก็เพราะว่าแม่งบางครั้งมันขึ้นมือครับการ์ดใบนี้ต้องเรียกจากในเด็กเท่านั้นนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดมันขึ้นมือก็คือซวยแล้วครับถ้ามันขึ้นมือก็คือซวยแล้วนะครับขอบอกเลยสกิลเอาจริงนะผมยังไม่รู้ว่าจะเอาสกิลอะไรขึ้นมานะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเราจะใช้สกิลปรับลิเวลแต่ตอนนี้สกิลปรับลิเวลมันโดนแก้แล้วมันก็เลยไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ครับนิชิสึอาร์คเป็นการ์ดเสิร์ชที่ดีมากนะครับผมใบนี้ครับผมตัวของโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวการ์ดเสิร์ชเวทครับก็คอนโบคอนเซ็ปต์ตามปกตินะครับลงมาครับผมสตาร์ทพลัง 5,000 นะครับผมลงดิสิอาร์ครับจากนั้นทิ้งการ์ดแปะครับผมอย่างที่บอกครับผมถ้ามันขึ้นมือก็คืองานเข้านะครับผมก็รีทิ้งไปรีดกว่านะแปะฟิลครับลงมานะครับดึงขึ้นมือนะครับเห็นไหมทุกครั้งที่มีมอนเตอร์ลงมาเราจะดึงขึ้นมือได้ตลอดนะครับเราดึงการ์ดกับดักนะครับหมอบครับผม3ใบครับผมโอเคนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ลำอยู่นะครับแฟกทิ้งนะครับผมเรียกเลดไลซิ่งมาขุดขึ้นมาเกณฑ์ไลท์พอยต์ครับต่อจังหวะเกณฑ์ขึ้นมาเราเปิดครับผมจับแม่งกินซะเลยครับแฟกทิ้งเรียบร้อยกลายเป็นดาร์กอนครับเมื่อมีมอนเตอร์นินจาลงมาสนามดึงขึ้นมือครับลงมาครับผมใช้เฟกครับผมทำลายการ์ดครับผมเรารีมูฟการ์ดในสุสานไม่ถูกทำลายเห็นไหมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามทำอะไรขึ้นมานะครับผมเราก็ไม่ถูกทำลายครับแน่นอนครับผมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามจะมาเคลียร์เวทมนต์นะครับผมของเราเนี่ยเราก็รีมูฟได้เหมือนกันนะแต่ผมบินไปนี่ครับผมก็ระเบิดทิ้งและหวดไปเลยครับเห็นไหมคือจะใช้เอฟเฟกต์อะไรก็ตามครับผมเรารีมูฟการ์ดในสุสาน1ใบการทำลายนั้นก็คือจะไล่ผลทันที1ครั้งนะครับ
ยอมรับว่า1ครั้งต่อเนื่องการ1ทำลายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามจะใช้ทำลายมาหลายทีเนี่ยเราก็รีมูฟการ์ดในสุสานได้หลายทีนะครับผมถ้ามีให้รีมูฟเราก็สามารถจะรีมูฟได้เรื่อยๆนะครับการ์ดใบนี้ครับผมมันมีทางเดียวเท่านั้นก็คือคอสมิกไซโคนะซึ่งคอสมิกไซโคเป็นการ์ดที่โดนลิสติกไปล่าสุดนะครับมันไม่ใช่ล่าสุดหรอกมันโดนการ์ดปัดเกรดครับผมและมันทำให้การ์ดยิ่งใส่คอสมิกไซโคยิ่งทำให้ไม่ควรจะใส่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งมันเป็นเด็กที่ใบนี้มาแพ้ทางอยู่แล้วไงคอสมิกไซโคแปลว่าคอสมิกไซโคยิ่งหายไปเรื่อยๆครับผมเด็กนี้ก็ยิ่งออกมาเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเป็นเด็กทิกเกอร์เบลนะครับนี่จับมาครับผมเห็นไหมเรารีมูฟมอนเตอร์หนึ่งตัวแซกลงมาลงมอนเตอร์ดึงการ์ดมอนเตอร์นะครับลงมานะโม่ไปนะครับจั่วการ์ดขึ้นมานะครับผมทิ้งการ์ดเสิร์ชให้แปะต่อนะครับเนี่ยเราสามารถจะทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะในส่วนของนิกซ์อาร์นะครับลงมาครับผมเสิร์ชการ์ดต่อนะครับมีเสิร์ชเพียบเลยไหมมือนี่ไวมากเห็นไหมถูกทำลายขึ้นมาเราก็รีบูทการ์ดก็ไม่ถูกทำลายแล้วนะครับลงมาครับผมจับแซกทิ้งนะครับเปลี่ยนล่างแน่นอนครับผมมอนเตอร์ลงมาปุ๊บดึงขึ้นมือฝ่ายตรงข้ามก็ยอมนะครับตอนจบเธอเราสามารถสั่งทำลายการ์ดได้ไหมตัวของดากอนนะครับเยลโลดากอนนะยุคนี้มันมีมอนเตอร์เอ็กซิสครับผมดังนั้นใช้การ์ดประเภทนี้จะดีด้วยเพราะว่าการ์ดใบนี้มันใช้กับมอนเตอร์เอ็กซิสไม่ได้นะครับพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับทีนี้เรามาเล่นสดกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเด็กนินจาของเรานะเจอเซราเว้ยไม่ได้เห็นตัวละครนี้มานานแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นเยี่ยงไรมีในส่วนของนี้จะสื่ออาร์คนะครับจั่วการ์ดขึ้นมาก่อนนะครับขอทิ้งการ์ดก่อนเลยนะเสิร์ชครับผมเอาไว้บนฟิลด์ขึ้นมาก่อนนะครับตีครับไม่ตีต่อครับเด็กอาร์ติแฟกต์นะครับหายากเหมือนกันนะเด็กนี้ลงมานะครับเสิร์ชการ์ดนะครับลงมานะครับให้ครับผมเดี๋ยวจะเอาตัวจูเนอร์แหละทิ้งการ์ดนะครับผมให้ครับจากนั้นก็เล่นแม่งเลยครับแซกทิ้งครับผมกับมานี่เปลี่ยนล่างครับผมดาก้อนนินจาครับลงสู่สนามเสิร์ชการ์ดขึ้น1ใบเอาเอบิสึกลับขึ้นมือครับจบเธอนะครับจั่วการ์ดครับลงเยลโล่นินจาครับต่อขึ้นมือนะครับเยลโล่นินจาเอฟเฟกต์ทำงานครับสามารถลงได้อีกใบหนึ่งนะครับโดยเอพิสือลงมาครับจากนั้นก็ซินโคครับทิ้งการ์ดครับตีได้2ทีครับเอฟเฟกต์ครับผมทิ้งการ์ดครับเสิร์ชการ์ดนี้จะสื่ออาร์ครับอ
หวดนะครับเอาหวดตัวนี้ไปเลยดีกว่าหวดครับอีกทีครับได้ใช้ด้วยแหละ Exit Ninja ใส่มานะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะทำการอัญเชิญ Exit Monster นะครับผมเบดอาร์เมอร์นินจาได้นะครับเพราะเธอนี้เราสามารถเรียกได้แค่เบดอาร์เมอร์นะถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกต์ของเยลโล่นะครับแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะเพราะว่าเราสามารถจะเปิดเกมได้ไวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสังเกตเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเราสามารถมีการ์ดขัดฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างจะเยอะนะครับใบนี้ใช้กับมอนเตอร์มอนเหลืองทั่วไปนะครับส่วนบันนี้ใช้จากพวกมอนเตอร์เอ็กซิสนะพวกซินโคนะครับและนินจาของเราก็ถือว่าค่อนข้างจะกันตายได้ดีมากๆนะครับมาดูกันดีกว่าครับผมว่าถ้าอยากจะจัดเด็กนินจานะครับผมหาการ์ดจากไหนได้บ้าง นะครับเอาง่ายครับผมนินจานะครับผมการ์ดหาส่วนใหญ่นะครับผมอยู่ในชุดของ Master of Shadow ครับอย่างที่บอกไปมันคือชุดที่เปิดหาเมโลดี้กันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านไหนที่เล่นเด็กเมโลดี้อยู่นะครับผมแน่นอนน่าจะมีการ์ดประเภทนี้เยอะพอสมควรนะครับและแน่นอนครับผมทุกใบเลยครับผมอยู่ในชุดของ Master of Shadow นะอันนี้เป็นการ์ดที่ดีอีกใบหนึ่งครับผมเป็นการ์ดที่แลกกับพ่อค้านะครับผมล็อกอินนะครับผมแล้วก็แจกขึ้นมานะครับสามารถใช้ตั๋วแลกได้เหมือนกันนะครับผมนะตรงส่วนนี้เยลโล่นินจาครับผมก็ Master of Shadow เช่นเดียวกันนะครับเอบิสึนะครับผมอยู่ในชุดของ Master of Shadow เหมือนกันนะครับผมจาก Generation Next นะครับการ์ดจั่วนะครับผมอันนี้อยู่ในของ Generation Next นะครับวูบ้านินจาอันนี้การ์ดสำคัญอยู่ในชุดของ Master of Shadow นะครับตัวการ์ดเสิร์ชนะครับผมเป็นการ์ดระดับ R นะก็อยู่ในชุดของ Generation Next นะครับการ์ดกับดักนะครับผมตัวแสบอีกใบหนึ่งอยู่ในชุดของ Master of Shadow แล้วก็การ์ดกับดักรีมูฟครับผมอยู่ในชุดของ Master of Shadow เช่นเดียวกันนะครับ Master Blade Armor Ninja อันนี้อยู่ในชุดของ Happy Lady นะครับผมหลุดมาแปลกๆนะส่วน Monster Exit ที่เหลือก็ใส่ไปตามปกติได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบใครแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยตามความเหมาะสมนะครับวันนี้ผม Hot Spin Cat ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบเด็กนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่เด็กหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ